ลาอร่อยยามบ่ายที่ของที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้นะคะน่าทานมากเลยเมนูหลายอย่างคุ้นตาเมนูหลายอย่างก็ดูแปลกตาไปนะคะพี่ดาวเขาแวะวัดมาปิ่นจะบอกว่าเซนลาเนี่ยไม่แพงเลยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะร้านนี้คุ้มแน่ๆเพราะว่าชื่อว่าร้านคุ้มกระตังค่ะรักมากสนุกหูมากนะคะกินอะไรถึงจะคุ้มกระตังวันนี้ก็เลยชวนคุณผู้ชมมาที่ร้านนี้อร่อยอย่างคุ้มค่าต้องมาคุ้มกระตังสโลแกนเขาเป็นอย่างนี้ค่ะสำหรับคนที่ชอบเมนูจานด่วนจานเดียวนะคะรสเข้มกลมกล่อมแบบไทยๆและที่สำคัญก็คือทุกเมนูของที่นี่ผ่านการปรุงสดใหม่แบบจานต่อจานจากวัตถุดิบในประเทศเรานี่แหละนะคะสดสะอาดได้คุณภาพราคาของเขาเนี่ยสูงสุดไม่เกิน59บาทจ่าย60มีทอน1บาทอุ้ยยุประหยัดแพงสุดแล้วนะนะเมนูเด่นที่ร้านนี้มีอะไรบ้างนะคะก็มีให้เลือกกว่า50รายการจาก5หมวด1ในนั้นนะคะดูชื่อหมวดเขานะหมวดคนไทยทั้งชาติต้องกินเฮ้ยจิกดูปลุกใจมากเลยเมนูแนะนำก็คือข้าวแมวขโมยนี่ๆๆเหมือนข้าวคุกปลาทูเลยคือง่ายๆคือข้าวยำปลาทูนั่นแหละนะคะแต่ว่าเขาตั้งชื่อเก๋มากเขาใช้ข้าวหอมมะลิคุณภาพปรุงรสนิดๆตามสูตรของทางร้านนะคะแล้วก็จัดปลาทูเนื้อแน่นๆมาพร้อมกับเครื่องเคียงเป็นความอร่อยแบบไทยๆที่คนทั้งชาติต้องกินผู้สักขนาดเราต้องไปเราต้องไปนะคะส่วนที่เห็นอยู่นี้ข้าวไข่วุ้นนี่น่ารักมากเลยนะคะรสชาติก็อร่อยกลมกล่อมเดี๋ยวต้องพิสูจน์ทานเล่นๆก็ได้แล้วก็อันนี้ข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวใช่อันนี้เราคุ้นเคยอาหารประจำชาติคนไทยแบบน่ารักมากเลยเต็มจานคุ้มกระตังมากๆนะคะต่อด้วยคนเส้นเล็กคนเส้นเล็กคืออะไรก็คือขนมจีนน้ำยาปลาช่อนรสชาติเข้มข้นนะคะเส้นเล็กจริงแล้วก็ยังมีผัดเส้นคุ้มกระตังนะอยากรู้ว่าผัดหมี่สไตล์อาจารย์มาริกาเป็นแบบไหนลองจานนี้เลยนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำหูยอันนี้ที่อยู่ในจานในชามนี่น่าทานมากหอมมะนาวนะคะแล้วก็รวมไปถึงหมวดกินเล่นๆอันนี้มาถึงอีกหมวดหนึ่งละหมวดกินเล่นๆก็อย่างเช่นยำหนังปลาแซลมอนต้มตำรสแซ่บปีกไก่ทอดงาทานคู่กันนี่เข้ากันมากเลยนะคะจัดมานะเป็นเมนูกินง่ายอ่ะทานง่ายมากๆของหวานนะคะของหวานก็คืออยู่ในหมวดหวานปากนะคะข้าวต้มน้ำวุ้นแล้วก็ชื่นใจสุดเป็นเครื่องดื่มแบบไทยๆหรือว่าอันนี้ค่ะเซตพิเศษเซตข้าวต้มกุ้ยก็คืออาหารเช้านั่นเองนะคะก็จะมีข้าวหนึ่งแล้วก็มีกับข้าวให้4อย่างค่ะมีไข่เจียวต้นหอมพริกไก่ผัดขิงยำเกี่ยมชายผัดถั่วงอกเต้าหู้ทั้งหมดนี้นะคะไม่เกิน150บาทอิ่มเลยต้องขอบอกเลยค่ะว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารไทยจานด่วนแบบบริการตนเองพอลูกค้าเข้าไปถึงในร้านนะคะถ้าเกิดว่ามีเมนูในใจแล้วเดินตรงเข้าไปสั่งอาหารได้เลยค่ะแล้วก็รอรับอาหารที่เคาน์เตอร์เลยบรรยากาศของร้านบ้างค่ะที่นี่เขาไม่ธรรมดานะคะเป็นร้านอาหารไทยแนวอนุรักษ์นิยมผสมผสานการตกแต่งด้วยวัสดุแบบธรรมชาติค่ะรวมไปถึงการใช้ภาชนะอาหารที่ใช้แบบพื้นบ้านของไทยให้ความรู้สึกกับลูกค้าแบบรู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายเหมือนทานกับข้าวที่บ้านในตอนโตอย่างเงี้ยตอนเด็กนึกถึงตอนที่เราไปอยู่วัดสมัยก่อนใช่ฮะอยู่วัดก่อนเดี๋ยวบอกพิกัดกันก่อนค่ะไม่ต้องไปวัดกันแล้วนะคะร้านคุ้มกระตังค่ะอยู่ที่สถานีบริการน้ำมันปตท.แจ้งวัฒนะนะคะตรงข้ามไปรษณีย์แจ้งวัฒนะค่ะเปิดทุกวันเลยตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะคะ0917907798หรือว่าเข้าไปที่ www.คุ้มกระตัง.com ก็ได้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณชยพลหลีระพันธ์นะคะเจ้าของร้านอยู่กับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็จะมาตามคุณค่ะเจ้าของร้านก็คือคุณปอนคุณปอนก็คือภรรยาเขาอะค่ะสามีของคุณนุ้ยนุ้ยสุภรรยาชื่อคุณนุ้ยนุ้ยอันไหนคะนุ้ยสุธิราค่ะนุ้ยนะเขาลืมอยู่นะอยู่นะคะเขาคุมอยู่เปิดร้านอาหารหน้าตาน่ารักมากที่ชอบคือคอนเซ็ปต์เขาคุมแบบดีมากๆเลยเป็นร้านอาหารที่แบบอนุรักษ์นิยมแบบแล้วคนทำงานทานได้เลยอ่ะเนาะแบบว่าราคาก็ไม่แพงด้วยคุณปอนกับคุณนุ้ยเป็นคนรุ่นใหม่ไอเดียนี้มาจากไหนยังไงจริงคอนเซ็ปต์ร้านของอาจารย์มาริกาในทุกเครือเลยเนี่ยเราอยากจะทำใหอาหารไทยยังคงอยู่ของโบราณโบราณคนไทยยังมีอาชีพอยู่อย่างจานชามแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนใช้แล้วโรงงานก็ไม่ค่อยมีแล้วเราต้องจ้างเขาผลิตพิเศษโอ้ทำมาเป็นพิเศษเลย
หรือพวกอาหารบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วทานยากทานยากนะครับอย่างนี้อย่างข้าวแมวขโมยเนี่ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีร้านไหนทำแล้วคนก็จะแบบถ้าทำทานเองก็ยุ่งยากก็ต้องมานั่งซอยหอมต้องมาแกะปลาทูอย่างเงี้ยเราก็เลยเตรียมไว้ให้ค่ะมีคนถามบอกว่าคือเสิร์ฟแบบนี้เลยมันต้องราดอะไรไหมคะหรือว่าข้าวข้าวเนี่ยเราข้าวคลุกน้ำปรุงมาแล้วสามารถที่จะสามารถที่จะคลุกก็ทานได้เลยเพราะว่าที่บ้านคุณนุ้ยก็คลุกอย่างนี้ให้ลูกกินคือใช้มือเวลาไม่ว่างให้คุณปอนกินคือทั้งพ่อทั้งลูกเลยจริงครับแบบนี้เลยจริงสมัยเราทานข้าวตอนเด็กๆเลยนะจริงๆเป็นอะไรที่แบบโหยหาอยากกินแบบนี้ถัดมาคือของที่เป็นของประจำชาติของคนไทยครับพอบอกอยากกินอะไรง่ายๆเมนูกระเพราก็จะเด้งเขาจะเรียกว่าเมนูสิ้นคิดครับแต่ว่าอันนี้แตกต่างกันเพราะว่าใบกะเพราของเราเนี่ยเป็นกะเพราป่าออร์แกนิกที่ปลูกจากสวนสารพันธุ์ของอาจารย์มาริกาที่ลพบุรีไม่มีสารพิษก็ปลูกเองจะหอมเพราะว่ามีผลสำรวจมากะเพราเดี๋ยวนี้สารพิษเยอะมากแล้วพอปลูกแบบออร์แกนิกแล้วดินที่ลพบุรีทำให้ใบกะเพรามันเผ็ดโดยที่ไม่ต้องแทบจะไม่ต้องใส่พริกออร์แกนิกแล้วก็ฉุนมีแล้วมันจะหอมใช่นี่คือต้องอันนี้ชิมชิมแล้วรับผิดชอบระหว่างที่คุณชิมถัดมาก็จะมีแบบกิ๊บเก๋ที่ว่าอยู่ในปิ่นโตเป็นก๋วยเตี๋ยวก็คือก๋วยเตี๋ยวเราจะที่ร้านจะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแล้วก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับแบบนี้ใช่ครับเสิร์ฟมาในปิ่นโตพร้อมกับมีช้อนเหน็บมาด้วยฮะก็เพื่อให้บริการตนเองสามารถมาหนึ่งจานหนึ่งอิ่มครับผมใช่ไหมคะสะดวกรวดเร็วทุกอย่างตอนนี้ส่วนใหญ่59บาทเนี่ยอย่างเซตในปิ่นโตอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเป็นเซตมาเลยถ้าอันนี้เป็นเซตราคา150บาทอันนี้จะเป็นชุดอาหารเช้าข้าวต้มกุยกุยเราได้อะไรบ้างคะในชุดนี้ก็จะมีข้าวต้มแล้วกับข้าว4อย่างครับค่ะได้2คนนะจริงๆนะคนเป็น4อย่างนี้เป็นแบบอย่างนี้เป็นหลักเลยหรือว่าเราสับสลับไปเรื่อยๆคะมีให้เลือกด้วยให้เลือกด้วยอย่างวันนี้ที่จัดมาผัดพริกงอกข้าวต้มมีผัดพริกขิงเกมฉ่ายมีไข่เจียวแล้วก็มีผัดเต้าหู้ผัดถั่วงอก150บาทเป็นอันก็อันนี้แชร์กันได้ก็ทำเองนี่เหนื่อยนะเนี่ยแล้วเราก็อย่างแล้วเราก็สั่งไข่เลยนะฮะอันนี้ไข่วุ้นอันนี้คือไข่วุ้นอยากให้คุณผู้ชมเห็นไข่วุ้นก็คือไข่ตุ๋นถ้าไข่ตุ๋นไทยสมัยก่อนก็จะแบบเป็นฟองๆเยอะๆจะเหมือนฟองน้ำอันนี้เราตุ๋นแบบสไตล์ญี่ปุ่นเพราะมันจะเนียนไข่ตุ๋นญี่ปุ่นเนียนแล้วมันนิ่มเราก็ใส่เครื่องเหมือนเด้งดึงของไทยนะคือเนื้อเนี่ยเป็นญี่ปุ่นเนียนๆแต่ใส่หมูสับเหมือนของไทยนะคะแต่ที่อันนั้นที่เล็งอยู่คือว่าหนังปลาแซลมอนคือดิฉันก็พยายามจะเล็งอันนี้เป็นยำหนังปลาแซลมอนครับยังไงคะนี่ก็คือเอาน้ำยำราดราดคลุกวิธีการคือต้องคลุกอย่างนี้เหรอคะใช่ครับอย่างเวลาเสิร์ฟนี่เราเสิร์ฟมา2อย่างเสิร์ฟแยกครับไม่ให้มันเหี่ยวพอจะทานแล้วก็ค่อยราดใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนิ่มหมดครับน้ำยำเขาก็ไม่เหมือนน้ำยำเนาะใช่ค่ะเมื่อกี้เราอยากเดานึกว่าเป็นอาหารอีกเมนูเป็นสูตรพิเศษคือมาคลุกทีหลังนี้ดีมันยังกรอบอยู่น้ำยำเป็นสูตรอะไรอะคุณปอนก็คือเป็นน้ำยำที่เราใส่ดูแซ่บๆเนาะพริกน้ำพริกเผาด้วยทำให้มันดูเข้มข้นพี่ปอดูนะเมนูนี้พี่ปอจะเพราะว่าเล็งอยู่นะคะว่าดูแปลกดีหนังปลาอาจจะไม่เท่าตอนเข้ารายการเพราะว่ามีเมื่อกี้จบไปตลอดแง่ของแง่นะคะหนังปลาแซลมอนนะคะเด็ดมากเป็นไงบ้างคะพี่ปอน้ำยำก็แซ่บอ่ะส่วนใครอยากจะทานอาหารเส้นค่ะทำไมต้องเป็นอะไรเส้นเล็กอะไรเพราะอะไรคะก็คือจริงๆร้านอาจารย์อเมริกาจะมีคอนเซ็ปอย่างถ้าเกิดคุณไปทานเย็นตาโฟเราก็จะเป็นเย็นตาโฟที่มีแต่เส้นใหญ่ร้านนี้ก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์มีแต่เส้นเล็กคนเส้นเล็กเนื่องจากอันนี้เป็นร้านอาหารที่ราคาย่อมเยาเข้าถึงได้ง่ายด้วยใช่ไหมเส้นเล็กเขาขยันคิดเนาะขยันคิดมากเพราะนั่นจะเสิร์ฟขนมเป็นขนมจีนอันนี้เป็นขนมจีนน้ำยาใช่ไหมคะยาปลาช่อนอันนี้เป็นน้ำยากะทิครับแล้วก็ยังมีผัดไทยด้านนี้อันนี้คือผัดหมี่คุ้มกระตังนะครับก็จะเหมือนผัดหมี่โคราชค่ะค่ะด้านนี้เลยเส้นเขาจะใสๆจานใหญ่มากอ่ะนี่59บาทจริงๆเหรอใช่ครับ9แล้วตบท้ายด้วยของหวานส้มตำก็มีของหวานส้มตำหรือว่าเป็นปีกไก่ทอดงาปีกไก่ทอดงานี่แซ่บๆใครอยากแซ่บนะคะดูน้ำนะดินชอบมากเลยแก้วเสิร์ฟน้ำอย่างนี้เราเสิร์ฟยังไงคะครับแก้วละก็อันนี้แก้ว29หรือ39ประมาณนั้นนุ้ยเท่าไหร่เต็มแก้วพอนุ้ยเขาเก็บตังค์นุ้ยเขาเป็นแคชเชียร์นะอันนี้ก็จะเป็นแล้วก็มีของหวานด้วยของหวานก็จะมีเป็นข้าวต้มน้ำบุญแบบโบราณข้าวต้มน้ำบุญหาทานยากนะจริงนี่ยานั้นกำลังเล็งอยู่ยานี่แต่ให้คุณผู้ชมดู
ดูสิคุณดาวบางคนไม่รู้จักบางคนเรียกข้าวเหนียวสามเหลี่ยมจริงๆแล้วนี่คือข้าวต้มน้ำบูเด็กๆก็เรียกข้าวเหนียวเด็กๆอาจจะไม่เคยกินเดี๋ยวเรียกข้าวเหนียวต้องกินให้เด็กๆดูตายแล้วฟันเดี๋ยวฟันได้จ้ะน้ำแข็งนั่นเลยเหงือกดีฟันไม่เตี่ยวแล้วอันนี้ขนมอันนี้ก็หาได้ยากซิกเนเจอร์ของร้านอาจารย์อเมริกาทุกร้านเลยก็คือขนมถ้วยขนมถ้วยแก้เผ็ดแก้เผ็ดเล็งมะนาวเคยไปกินเพราะเราใช้น้ำตาลโตนดนะครับมาจากเพชรบุรีเท่านั้นแล้วก็ไม่ใส่ใบเตยเพราะอยากให้ได้กลิ่นน้ำตาลแท้ๆแบบโบราณแล้วก็หน้ากะทิเนี่ยเป็นหน้ากะทิสดที่เราคั้นเองทุกเช้านั่นไงดูนะคะเนียนน้องสาวหยิบแล้วอุปกรณ์รอแขกรับเชิญคือมีความรู้สึกว่าทานง่ายนะคะง่ายกับการเลือกเมนูด้วยแล้วก็จ่ายสบายกระเป๋าอิ่มเนี่ยก็คือ1จานก็อิ่มแล้วนะคะร้านนี้เปิดกี่โมงยังไงคะร้านนี้เปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง3ทุ่มครับโอ้โหเช้ากลางวันเย็นได้เลยไปได้เลยคุ้มกระตังแน่นอนอยู่ที่ไหนยังไงคะอยู่ที่ปั๊มปตท.แจ้งวัฒนะนะครับโครงการ The Deal ตรงข้ามไปสนีแจ้งวัฒนะครับตรงข้ามค่ะไม่ยากคนเยอะคนหาไม่ยากให้เบอร์โทรศัพท์คุณผู้ชมไว้หน่อยเดี๋ยวขออนุญาตครับผมก็เบอร์0917907798ครับ0917907798ไปได้เลยอร่อยคุ้มกระตังแน่นอนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆขอบคุณนะคะปล่อยไปก่อนผู้ปกครองรอแล้วถูกเดี๋ยวต้องกลับไปเลี้ยงลูกเดี๋ยวไปกินข้าวแมวขโมยคุกข้าวคุ้มกระตังแล้วก็เหลือเงินไปเที่ยวจะพาไปเที่ยวแจวทั่วไทยค่ะจะพาสาวๆไปเกาะเสม็ดไปเที่ยวกันให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยที่เกาะเสม็ดนะคะที่เขามีหาดทรายก็คือหาดอ่าววงเดือนอ่าววงเดือนเนี่ยรูปโค้งครึ่งวงพระจันทร์เขาก็เรียกอ่าววงเดือนสวยความยาวประมาณ500เมตรสวยมากเลยที่นี่เนาะนักท่องเที่ยวนิยมไปพักผ่อนเล่นน้ำอาบแดดรับประทานอาหารทำกิจกรรมบนชายหาดนวดนะฮะชายหาดขาวน้ำใสนะฮะเอ๊ะถามมีดิฉันไปเขาบอกว่าขาวจริงๆเลยขาวนี่คืออะไรขาวมากเลยเนี่ยนะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเราเที่ยวแบบกลมกลืนกับธรรมชาติค่ะนะเขาบอกไม่หรูหราเกินความจำเป็นผู้ประกอบการนี่ก็เป็นคนในนั้นแหละไม่ใช่เป็นในจังหวัดที่อื่นเป็นชาวบ้านก็ไปเที่ยวได้อ่าววงเดือนเกาะเสม็ดจ้ะค่ะส่วนที่นี่ค่ะหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดพัทลุงเข้าสู่แบบว่าปกติผู้ประกอบการท่องเที่ยวล่องแก่งป่าพยอมก็เริ่มปรับปรุงพัฒนาสถานที่แล้วนะคะรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนที่กำลังจะมาถึงคุณโยธินคงไข่แก้วประธานชมรมการท่องเที่ยวล่องแก่งลานข่อยป่าพยอมบอกว่าในช่วง2เดือนที่เจอกับอุทกภัยใหญ่รายได้หายไปกว่า50ล้านบาทคราวนี้พอทุกอย่างดีขึ้นคราวนี้ผู้ประกอบการในชุมชนก็เตรียมพร้อมนะคะรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งรอบนี้นะคะโอ้โหสวยมากถ้าไปก็จะได้ล่องแก่งนะคะอย่างสนุกสนานที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะซึ่งอยู่ในจุดเดียวกันแล้วก็เป็นมุมพักผ่อนเป็นมุมถ่ายภาพที่ดีมากๆน้ำเต็มอ่างอากาศบริสุทธิ์ค่ะอ้าวจากที่นี่นะคะพาไปพังงากันบ้างลงใต้ไปอีกสักนิดหนึ่งที่อำเภอคุระบุรีรู้หรือไม่เป็นที่ปลูกแตงโมเข้ากับช่วงวาเลนไทน์เพราะเป็นแตงโมรูปหัวใจแตงโมที่นี่นะคะเรียกกันติดหูว่าแตงโมนางย่อนซึ่งเป็นชื่อเดิมของอำเภอคุระบุรีจุดเด่นของแตงโมที่นี่จะมีรสชาติหวานกรอบอร่อยปราศจากสารพิษนะจ๊ะเกษตรกรก็นิยมปลูกแซมสลับในสวนยางพาราแล้วก็สวนปาล์มน้ำมันผลผลิตที่ได้ก็จะมีพ่อค้าคนกลางสิคะมารับซื้อกิโลกรัมละ 14-16 บาทล่าสุดทางอำเภอคุระบุรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ช่วยกันพัฒนารูปแบบวิธีการปลูกแบบใหม่ๆทดลองปลูกโดยใช้แม่พิมพ์ญี่ปุ่นเขาจะมีแตงโมสี่เหลี่ยมของเราเด่นกว่าจ้ะแตงโมรูปหัวใจซึ่งเพิ่มมูลค่าจากเดิม 50-100 บาทเพิ่มเป็นเท่าไหร่รู้มะ10เท่าลูกละพันลูกละพันเป็นลูกละพันโดยเฉพาะวาเลนไทน์นี้ก็อยากจะได้แตงโมรูปหัวใจต้องเอากุหลาบอยากได้แตงโมน่ารักมากนะคะพังงาที่คุระบุรีไปอุดหนุนกันได้เลยค่ะโอ้โหสนุกสนานประเทศไทยเราของดีเยอะขนาดเดียวกันวันนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็คึกคักงาน Next M นะคะเราทิ้งท้ายกันด้วยภาพจากคุณสุภพรที่เก็บภาพมาให้เราไลฟ์สดค่ะวันนี้พวกเราแจ๋วแฟมิลี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ